คุยให้ลึกความรู้สึกเธอคือแบบไหนอยากจะเจาะเข้าไปยิ่งลึกเท่าไรยิ่งดีว่าโซยูไม่เบบี้คุยให้ลึกที่เหมือนเดิมคือซิงเกิลใหม่ปล่อยปุ๊บต้องมีชาเลนจ์ให้ได้ร้องให้ได้เต้นตามในโซเชียลปั๊บนะคะแต่นอกนั้นค่ะเป็นต่อจิรภัทรบอกว่าในโซโล่ซิงเกิลที่2เพลง Deep Talk นี้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจให้เพลงมีเนื้อหาที่โตขึ้นแถมเป็นการทำงานแนวป๊อปดิสโก้ที่ยากตรงการร้องการออกเสียงการใช้ลมหายใจจนถึงขนาดต้องไปเรียนร้องเพลงนี้เพิ่มโดยเฉพาะนะคะจนถึงวันอัดยังต้องปรับกันหน้างานอีกค่ะถึงจะเหนื่อยแต่สนุกเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าการที่ได้ลองทำเพลงแนวใหม่ๆฉีกไปจากตัวเองเพราะว่าปกติเนี่ยถนัดเพลงช้านะคะถือว่าได้ทดลองฝีมือและลองตลาดคนฟังด้วยซิงเกิลที่2เนี่ยค่ะปล่อยห่างจากโซโล่แรกกว่า1ปีเลยนะคะเจ้าตัวบอกเป็นเพราะว่าไปโฟกัสงานแสดงตอนนี้กำลังมีออน2เรื่องแล้วก็งานอื่นก็มีเช่นพิธีกรส่วนตอนนี้กำลังกลับมาโฟกัสงานเพลงเต็มที่แล้วนะคะพอชวนคุยเรื่องเพลงใหม่ก็เลยเปิดหัวข้อสนทนาได้กว้างเพราะคำว่า Deep Talk เป็นคำที่ตอนนี้คนรุ่นใหม่พูดกันเยอะค่ะในมุมของเป็นต่อมีประเด็นที่อยากชวนคุยลึกคือเรื่องอากาศและฝุ่นที่กระทบตัวเองจริงๆค่ะมันน่าจะมีการแบบถูกพูดถึงบ้างเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากจริงๆอย่างเช่นแบบปัญหาฝุ่นที่เราเจอกันอยู่ในทุกวันนี้แล้วคือทุกคนมันหายใจเข้ามาคือเราดีฟทอล์กได้แต่เราไม่สามารถดีฟเบรธได้แล้วตอนนี้จำกัดการปล่อยมลภาวะจากโรงงานหรือว่ารถยนต์หรือว่าพัฒนาเรียกว่าอะไรนะการขนส่งสาธารณะให้มันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยให้ทุกคนสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใช้หันมาเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดการใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลอะไรเงี้ยให้เลี่ยงแบบให้แล้วนอกจากปัญหาตรงนี้มันยังสามารถแบบว่าทำให้มันกว้างขึ้นไปได้มากกว่านั้นอีกถ้าสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าการพัฒนาขนส่งสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามันสามารถแบบว่ากระจายความเจริญที่มันกระจุกตัวอยู่ในเมืองกรุงของเราได้อีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่มันผูกปมกันไปต่อกันไปเรื่อยๆฟังเพลงใหม่ก็อดแซวไม่ได้ยิ่งปล่อยใหม่ออกมายิ่งดูไอ้จังหวะที่ช้าลงหรือเปล่านะคะเป็นต่อบอกติดตลกว่าก็ตามไวแล้วค่ะให้ออกสเต็ปแรงๆแบบเดิมก็ยังไม่พร้อมแต่แววว่าภาพจำแนวเพลงที่แฟนคุ้นนะจะได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนค่ะแฟนคลับรอหน่อยนะคะI can fly, hey, tidy, tidy